รองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560พร้อมกับมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาสภานักศึกษาและประธานชมรมนักศึกษาปีการศึกษา2559ณหอประชุมมทล.ธัญบุรีในพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือมหาวิทยาลัยอาจารย์นักศึกษาซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายให้สิทธิ์แสดงถึงความเคารพครูจากใจจริงเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความภาคเกียรติความพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้การถ่ายทอดวิชาความรู้เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของน้องใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาในรั้วบ้านธัญญะกันเลยดีกว่าครับอยู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนตั้งใจเรียนและจบไปด้วยกันนะคะก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็จะตั้งใจเรียนจะพยายามเก็บเกรด A ได้เยอะๆครับวันนี้นะคะก็รู้สึกดีอะค่ะที่เข้ามาเรียนที่นี่แล้วก็มีพิธีการไหว้ครูตั้งแต่เริ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีใบสีก็ทำให้หนูแบบว่ามีกำลังใจในการเรียนอะไรเงี้ยมากขึ้นค่ะฟังน้องๆกันไปแล้วเราไปฟังท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่กันครับในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยวันนี้นั้นก็ถือเป็นวันไหว้ครูซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้มีการต้อนรับนักศึกษาใหม่แล้วก็เชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยทั้งนักศึกษาและอาจารย์นั้นจะได้ทำกิจกรรมการเรียนการสอนทางวิชาการแล้วก็ทางอบรมบ่มนิสัยที่ให้นักศึกษาทุกคนนั้นมีความพร้อมทางวิชาการวิชาชีพและก็ทักษะสังคมเพื่อที่จะออกไปเป็นศิษย์เก่าที่ดีเป็นทุนมนุษย์ที่ดีต่อการพัฒนาประเทศและก็สามารถที่จะไปสร้างอาชีพสร้างครอบครัวสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศในโอกาสต่อไปจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวแรกธรรมเนียมไหว้ครูนั้นเป็นทั้งคุณธรรมและจริยธรรมและก็เชื่อว่าจากนี้ไปมหาวิทยาลัยเนี่ยด้วยการที่เน้นทางด้านซอฟต์สกิลแล้วก็มีสมุดพกความดีเนี่ยจะมีกิจกรรมหล่อหลอมให้นักศึกษาเราทุกคนตลอดหลักสูตร4ปี5ปีเนี่ยจะให้มีกิจกรรมเสริมทักษะในวิชาการและวิชาชีพแล้วก็ส่งเสริมทางด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เพียงเป็นกิจกรรมที่กระทำจะเป็นกิจกรรมที่ติดในทักษะแล้วก็หัวใจของนักศึกษาเพื่อมีความพร้อมทางสังคมในการประกอบอาชีพในอนาคตถือในโอกาสนี้ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขออวยพรนักศึกษาทุกๆคนตลอดจนศิษย์เก่ามีความสุขความสำเร็จสมหวังมีสุขภาพที่แข็งแรงเดินทางไปที่ไหนมีแต่ความปลอดภัยมีคนช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีความสำเร็จในวิชาการวิชาชีพแล้วก็ขอให้รักษาชื่อเสียงของความเป็นราชมงคลธัญบุรีตลอดไปครับยังไงก็ต้องขอต้อนรับน้องใหม่ในปีนี้ด้วยนะครับขอให้ตั้งใจเรียนและประสบความสำเร็จครับ